ื่อวานนี้ตำรวจมีการแถลงสรุปความคืบหน้าคดีคุณแตงโมตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตนะครับโดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาว่าในช่วงเวลาที่คุณแตงโมเนี่ยตกจากเรือไปคนที่ขับเรือตอนนั้นคือคุณโรเบิร์ตนะฮะส่วนการจำลองเหตุการณ์แล้วมีเหตุเนี่ยทำให้ใบพัดเรือมันหลุดแล้วก็จมลงก้นแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยแต่จะไม่ส่งผลต่อรูปคดีนะครับโดยเมื่อวานนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรครับผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งแถลงความคืบหน้าคลี่คลายคดีของคุณแตงโมนะครับคุณผู้ชมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเหตุบนเรือเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีแต่ว่าตอนนั้นไม่เจอบุคคลในเรือที่จะให้ข้อมูลเลยจนกระทั่ง25กุมภาพันธ์ก็รู้ว่าเรือสปีดโบ๊ทถูกนำไปจอดไว้ที่อู่เรือ NBC ในพื้นที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถอดใบพัดเรือไปตรวจสอบอย่างละเอียดโดยไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานแต่อย่างใดก่อนจะยึดทุกอย่างไว้เป็นของกลางในคดีอาญาครับท่านนายกจากการตรวจของกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ยังไม่พบว่าเรือที่จอดอยู่นั้นนะครับมีการถูกทำลายหลักฐานหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆนะครับเรือลำนี้เราได้ยึดไว้เป็นของกลางคดีอาญาหลังสอบสวนนะครับก็ทราบว่าเจ้าของเรือเนี่ยคือไฮโซปอตนุพัฒน์ก็เลยติดตามให้เข้าพบพนักงานสอบสวนทันทีรวมทั้งคนอื่นๆที่อยู่บนเรือรวมทั้งหมด5คนเข้าให้ปากคำครับส่วนประเด็นเรื่องของใบพัดเรืออันนี้เนี่ยที่เราตั้งข้อสังเกตกันว่าเป็นการทำลายหลักฐานหรือเปล่าเพราะว่าเกิดขึ้นระหว่างจำลองเหตุการณ์ตามเส้นทางจริงนะครับแล้วจู่ๆใบพัดเรือหลุดจมน้ำไปตรงนี้ตำรวจชี้แจงว่าเกิดจากการคลายตัวของน็อตยึดซึ่งตอนนี้นักประดาน้ำเขางมขึ้นมาได้แล้วงมกลับขึ้นมาแล้วก็ติดกลับเข้าไปที่เรือยืนยันเลยว่าไม่มีการทำลายหลักฐานอย่างแน่นอนนะครับส่วนความคืบหน้าคดีตอนนี้เนี่ยสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกทั้งหมด8ปากด้วยกันยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของความประมาทหรือว่าใครเป็นคนทำให้คุณแตงโมเนี่ยตกจากเรือทิ้งนะฮะทุกอย่างจะเป็นไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ครับขณะที่การสอบปากคำแล้วก็การตรวจสอบ GPS เนี่ยก็ได้ข้อมูลว่าเวลาที่ตัวคุณแตงโมตกจากเรือคือระหว่าง4ทุ่ม29นาทีถึง4ทุ่ม34นาทีซึ่งอยู่ในช่วงที่คุณโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือส่วนกรณีที่โรเบิร์ตขับเรือเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็มีการแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปแล้วแต่หากพบว่าทำให้มีคนตกน้ำก็เข้าข่ายความผิดอาญาต่อไปครับช่วงประมาณ4ทุ่ม29ถึง29ถึง34อะไรแถวๆนั้นนะครับในช่วงเวลาช่วงนั้นนะครับช่วงที่เราวิเคราะห์ได้นะครับว่าน่าจะเกิดเหตุในช่วงนี้การคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับยอมรับว่าได้รับความสนใจจากสังคมแล้วก็ชาวโลกโซเชียลถามตำรวจเลยว่ารู้สึกกดดันไหมเครียดไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจยืนยันไม่รู้สึกหนักใจในคดีนี้ฮะเพราะว่าตำรวจทำคดีด้วยความโปร่งใสแล้วเป็นคดีที่ประชาชนสนใจก็เลยจำเป็นต้องใช้เวลาแล้วก็ความรอบคอบแต่จะไม่เกินกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ